สนับสนุนโดย Ken Group สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วนะคะ17มกราคม2561นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็นะยังบวกได้ตอนแรกนี่ลงไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยลงไปต่ำสุดเนี่ย 1,565.48 จุดหลังจากนั้นนี่อยู่ก็แบบช่วงประมาณสักบ่าย3นะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในพวกตัวใหญ่ๆทั้งหลายนะดันดัชนีบวกขึ้นมากระจึงหนึ่ง 1,577.41 จุดนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพของเมื่อวานนี้นะเนี่ยวันก่อนปิด 1,577 เฉยเมื่อวานนี้ปิด 1577.41 จุดบวกขึ้นมา 0.41 จุดนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันต่อนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้มีอะไรอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนิดนึงเดี๋ยวให้ดูนะคะคือเผื่อไปในอนาคตเนี่ยทางด้านของ Facebook ตอนนี้เขาเริ่มแบบมีนโยบายนะคือแบบสมมุติว่าไลฟ์นานเพลงติดลิขสิทธิ์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลฟ์แล้วก็คิดตังค์อ่ะเดี๋ยวนี้ต่อไปจะคิดตังค์แล้วนะคุณผู้ชมจะคิดขึ้นเรื่อยๆด้วยเราก็เลยมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคุณผู้ชมคือเว็บไซต์เรามีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าช่องทางนี้เราเพิ่มมาเดี๋ยวอยากให้ขึ้นหน้าจอนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีให้แชทนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเนี่ยไม่ต้องไซน์อินอะไรเลยคุณผู้ชมเนี่ยกดเนี่ยเดี๋ยวปอมกดให้ดูนะเนี่ยพิมพ์นี้เลย Hello นะก็ชื่อยังไม่ได้ตั้งอะไรนะคุณผู้ชมก็มันเลยตั้งให้ปอมเองชื่อสนุกกี้ดัมปลิงตลกจังเลยเนี่ยค่ะเนี่ยนะก็สามารถที่จะดูผ่านแล้วส่งทางนี้ได้ในอนาคตนะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า Facebook มันชอบโดนตัดไงนะนี่คุณผู้ชมถามว่าเว็บไซต์เข้าทางไหนได้ก็ต้องใช้ PC ก่อนนะเบื้องต้นนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ไปเนี่ย Watch in Thailand only ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ใน Thailand และเอเชียนะคะนี่แล้วก็เนี่ยข้างล่างก็จะเป็นที่แชทนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ส่งได้เนาะอย่าเพิ่งทดสอบตอนนี้นะคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาสายชาร์จมานะมันก็จะแอบจะกินแบตนิดนึงก็เดี๋ยวขอกลับไปที่ Facebook เหมือนเดิมก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวมาทางนี้ก็ได้ถ้าสมมุติถ้าเกิดโดนตัดขึ้นมานะคะฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะสำหรับช่องทางนี้นะมาแล้วก็นอกจากช่องทางนี้เราก็จะมีช่องทางอื่นๆอย่าง YouTube นะคะ YouTube เราก็ไม่สามารถตอบโต้กันได้เนาะแล้วก็จะมีทางด้านของแอปพลิเคชันอันนี้ปำลองแล้วก็ยังไม่ได้มีตัวที่ให้ตอบโต้ได้นะคะยังไม่มีแชทนะคะก็แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Channel 8นะคะเสิร์ชได้เลยสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะเป็นเลข8อะค่ะนะแล้วก็จะมีทางด้านของ Twitter @ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB นะคะเสียบเข้ากับที่หน้าจอของคุณผู้ชมหน้าจอทีวีตรงที่เป็นช่อง HDMI ค่ะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะมาบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับบรรยากาศจริงๆในกรุงเทพผมว่ามันก็ยังคงมีฝุ่นอยู่มั้งแต่เริ่มเห็นแดดออกแล้วคิดว่าบางพื้นที่มันน่าจะเบาบางไปบ้างนะคะก็ยังไงหน้ากากมีไว้ก็ดีเมื่อคืนนี้ไปซื้อหน้ากากให้แฟนไปซื้อหน้ากากให้5 ทุ่มคุณผู้ชมคนต่อคิวแล้วก็ของเพิ่งมาส่งหน้ากากเพิ่งมาส่งที่ร้านขายยาแถวบ้านนะแล้วก็ต้องต่อคิวด้วยแล้วไอ้ตัวที่เป็น N95 ไอ้ตัวที่เป็นหน้ากากที่มันป้องกัน PM2.5 ได้เนี่ยมันต้องซื้อเขาให้ซื้อแค่คนละ2 ชิ้นแค่นั้นเองเนาะแต่ว่ารุ่นอื่นๆก็ซื้อได้ผมก็ใช้วิธีเอารุ่นอื่นๆมาแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ยัดเข้าไปนะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยกันสำคัญมากฝุ่นนี้ใครเห็นผมเห็นหลายคนไม่ใส่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีผลกระทบต่อปอดในอนาคตอย่างแรงนะคะแล้วก็แบบป้องกันไว้ดีกว่าที่จะต้องมาเสียใจภายหลังเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะมาเรามาดูภาพของการลงทุนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าของฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะก็ดาวโจนส์นะคะบวกไป 0.59% S&P 500นะคะบวกไป 0.22% Nasdaq ค่ะบวกไป 0.15% นะคะเมื่อคืนนี้ก็
รับผลประกอบการของสถาบันการเงินที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะกลบเรื่อง government shutdown ที่คุณผู้ชมรู้มาตอนนี้ดำเนินกันมาแล้วเนี่ยเข้าสู่วันที่25แล้วนะคะก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย700ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์เลยนะ government shutdown ที่เกิดขึ้นนะคะแต่เผอิญเมื่อคืนมันมีเรื่องของสถาบันการเงินของเขาที่ผลประกอบการออกมาโอเคไงก็เลยกลบเรื่องดังกล่าวไปก็เลยดุลให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐบวกขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะมาถึงภูมิภาคเอเชียกันบ้างเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.22% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนลบไป 0.31% เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.15% นี่ลบมา3ตลาดแล้วนะเวสต์ไต้หวันค่ะบวกไป 0.1% นะคะแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไป 0.12% อินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.6% ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.27% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.26% ก็เหมือนครึ่งๆนะคุณผู้ชมฝั่งลบฝั่งบวกนะคะมาดูกันต่อน้ำมันดิบดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่ดูเหมือนว่ามันเหมือนมาชนอย่างเนี้ยทรงๆตัวเออเท่ากันเลย2วันเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานนะคะ52ดอลลาร์31เซนต์ต่อบาร์เรลวันก่อนก็ประมาณ52ดอลลาร์นะคะเมื่อคืนนี้สต็อกน้ำมันปิโตรเลียมสำรองนะคะของสหรัฐประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลดลงนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันไปได้สักเท่าไหร่นะคะทรงตัวปิดอยู่อย่างเงี้ยไม่ขยับมากเนาะทองคำราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็พุ่งแรงขึ้นมานะคะทำสถิติสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ค่ะก็ความยุ่งเหยิงทางด้านการเมืองนะของอังกฤษแล้วก็สหรัฐนะคะเมื่อกี้เราเล่าสหรัฐไปแล้วนะคะว่ามีเรื่องของ government shutdown นะคะในขณะที่อังกฤษเรื่อง Brexit ก็ปรากฏว่าทางด้านของคุณเทเรซาเมย์เนี่ยเขาก็ได้รับเขาเรียกไงทางรัฐสภาลงมติไว้วางใจนะคะด้วยเสียงเนี่ย325ต่อ306เสียงนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะดูต่อไปแล้วค่ะว่าแล้วเรื่อง Brexit เนี่ยยังจะเข้าสภาภายในวันที่21มกราคมเนี่ยทันหรือไม่นะคะเอาล่ะทีเนี้ยมาดูกันต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้จะไปต่อหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณมิ้งค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้เราก็ลงไปแรงๆแล้วเราก็ดันขึ้นมาปิดบวกขึ้นมาได้แบบว่าเฉียดฉิวฉิวเฉลี่ยกันมากนะคะวันนี้เมื่อกี้มองเอเชียแล้วก็ยังครึ่งๆอยู่นะมีทั้งลบมีทั้งบวกนะคะวันนี้จะไปยังไงต่อคะคุณมิงคะครับก็มาดูข้อมูลข่าวสารต่างๆก่อนนะครับมาถ่วงน้ำหนักกันว่าข่าวลบข่าวบวกมีอะไรบ้างนะครับข่าวบวกเนี่ยก็คือฝั่งอเมริกาก็ดูดีขึ้นนะครับตัวเลขสถาบันการเงินต่างๆที่รายงานออกมาเนี่ยกำไรก็ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดความกังวลในเรื่องของEPS ดาวเกรดทางฝั่งอเมริกาเขานะครับว่าจะชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกอะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็ลดความกังวลไปได้นะเพราะสถาบันการเงินเขาตัวเลขมาดีนะครับทางอังกฤษนะฮะก็รอดตัวนะฮะนายกอังกฤษก็รอดตัวนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจก็รอดนะครับแล้วก็มีข่าวค่อนข้างบวกนิดนึงนะก็คือทางยุโรปเนี่ยก็เหมือนกับแสดงท่าทีประนีประนอมว่าอาจจะคุยกันได้นะฮะเลื่อนได้เบรกซิตไม่จำเป็นต้องเดทไลน์วันนั้นนะครับอันนี้เราให้เวลาก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นลักษณะการประนีประนอมเพราะฉันดีนะฮะอันก็ดีกว่าเป็นฮาร์ดเบรกซิตแบบหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่างประเทศดูดีนะฮะแต่ในไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวนิดนึงอีกนิดนึงค่ะแล้วก็พอมันชัตดาวน์นี่เข้ามาวันที่25แล้วดูไม่ค่อยเกี่ยวกับต่างไม่เกี่ยวกับทั่วโลกเท่าไหร่ยมก็มันชัตดาวน์เนี่ยเป็นลักษณะตึมนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเกิดก็คือตอนนี้มันชัตดาวน์มาละน่าจะที่20กว่าวันแล้วเกือบเดือนละนะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่สรายงานออกมาอันนี้แหละนะครับว่ามันจะมีการชะลอบ้างซึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเหมือนกับชาชินกับเรื่องของเป็นชัตดาวน์ไปละนะแต่ว่าถ้าจะมาตกกระใจจริงก็คือตกกระใจตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมกราเออนะฮะว่าอาจจะชะลอบ้างนะฮะเพราะว่าเกิดว่าเรียกว่าข้าราชการเขาไม่ได้เงินเดือนค่ะนะฮะการใช้จ่ายก็อาจจะกระทบบ้างนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีนะฮะแต่อย่างน้อยยังไม่น่าจะผลกระทบอะไรกับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยสำหรับหุ้นไทยเองเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่เปิดปีมานะฮะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นในเอเชียพอสมควรใช่น
ะฮะฟิลิปปินส์อินโดนี่ขึ้นมาดีมากนะฮะแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะเพราะอะไรนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยที่ฝ่ายรีเสิร์ชเรามองนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับหลายฝ่ายกังวลเรื่องของ EPS revisionนะเป็นสิ่งที่เราพูดตั้งแต่ปลายปีแล้วนะฮะว่าระมัดระวังนิดนึงต้นปี valuation ถูกก็จริงนะครับแต่ระมัดระวังเรื่องของการถูกดาวเกรดประมาณการนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์นะฮะกลุ่มแบงค์นะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยแหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูสักนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยใน Bloomberg Consensus เนี่ยเขามีการทยอยปรับลดประมาณการ EPS ของ Set Index ลงมานิดนึงละนะครับตั้งแต่ต้นปีเทียบกับวันนี้นะฮะลงมาแล้ว 1.2%นะ 1.2% นะฮะคือลงนิดนึงไม่เยอะนะแต่ว่าเหมือนกับหุ้นอยู่เฉยๆ PE ก็แพงขึ้นมาได้นะครับเพราะว่า EPS มันลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มประเทศอื่นๆอยู่ตอนนี้นะครับก็คือทุกคนรอดูว่าธนาคารพาณิชย์ไทยออกมาจะเป็นลักษณะไหนกำไรออกมาในรูปแบบไหนค่ะ นะเพราะตอนนี้เนี่ยกังวลอยู่กลุ่มเดียวละนะฮะเพราะว่ากลุ่มพลังงานตอนนี้ราคาน้ำมันเริ่มรีบาวเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไตรมาสที่4ไม่ดีนะแต่ไตรมาสที่1จะกลับมามีกำไรค่ะนะเพราะนั้นกลุ่มพลังงานเนี่ยลดความกังวลแล้วตัวที่กังวลตอนนี้คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้รอดูสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักทุนสถาบันในไทยเนี่ยยังขายสุทธิด้วยนะฮะก็อาจจะมี2ส่วนนะฮะคือรีดีมในส่วนของ LTF ด้วยแล้วก็ในส่วนของการขายเพื่อลดความเสี่ยงการถูก EPS ดาวเกรดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามาดูกราฟของตัวเซ็นเด็กตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นหลายๆตลาดเลยนะโดยเฉพาะในเอเชียด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองว่าโอกาสที่มันจะลงลึกๆมากกว่านี้เนี่ยณตอนนี้ยังไม่เห็นละกันยกเว้นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยกำไรจะออกมาแย่มากจริงๆค่ะนะตรงนั้นเนี่ยอาจจะกระทบนะเพราะว่าพอกลุ่มแบงค์รายงานออกมาไม่ดีเนี่ย คนจะเริ่มไปกังวลละว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากนี้ไปเนี่ยจะชะลอหรือเปล่าด้วยนะครับจะไปกระทบพวกเรียลเซกเตอร์ตัวอื่นไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับมองดาวไซด์ไม่เยอะนะครับแต่ระมัดระวังสักนิดนึงลง1560ค่ะนะฮะตรงนั้นจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับ1560ถ้าหลุดเวทแอนด์ซีก่อนนะฮะถอยออกมาก่อนนะครับเพราะว่าภาพระยะกลางเขาเนี่ยก็เป็นขาลงอยู่นะครับถ้าหลุด1560คือไม่ค่อยดีละต้องออกมารอดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่ได้แย่งที่ทุกคนกลัวสมมตินะฮะว่าถ้าไม่ได้แย่งที่กลัวกันนะครับการรีบาวกลับขึ้นไปนะฮะผมก็มองแนวต้านน่าจะอยู่แถวๆ 1,595 นะครับค่ะค่ะฮัลโหลก็ครับอันนี้ก็ภาพรวมตลาดก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันในช่วงของวันนี้มันอาจจะแบบแกว่งตัวแคบๆไซด์เวย์เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับอาจจะเป็นลักษณะเดิมนะฮะแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงตอนที่ถ้าเกิดว่าหลุดแถวๆ1560นะฮะก็ระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีแรงขายแบบเมื่อวานแบบปุ๊บนึงนะครับถ้างั้นอันนี้ก็ระมัดระวังค่ะกลยุทธ์วันนี้แนะนำยังไงคะครับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะผมมองว่าหุ้นไทยดาวไซด์ไม่ได้มากมายนักเพราะฉะนั้นเนี่ย selective buyนะครับตอนนี้เนี่ยต่างชาติขายสุทธิจบโทษนะฮะนักลงทุนสถาบันไทยขายสุทธิแต่ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิสวนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าผมมองว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเริ่ม selective buy นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีแรงซื้อคานกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะ selective buy ได้แม้ว่าอินเด็กซ์อาจจะไม่ได้ขึ้นมากนะเพราะว่ากองทุนไทยยังขายอยู่นะฮะค่ะselective buy วันนี้ทางด้าน KGI แนะนำเป็นตัวไหนคะครับก็2ตัวนะฮะตัวแรกเรียกตัวปูนกลางปูนกลางนะครับ SCCC สาเหตุว่าทำไมเอาปูนกลางนะฮะเพราะปูนใหญ่ไม่ดีค่ะนะฮะปูนใหญ่เนี่ยมี3ธุรกิจนะฮะปิโตปูนกระดาษนะฮะออกมาล่าสุดเนี่ยที่เราไปประชุมนักวิเคราะห์มานะครับกลายเป็นตัวปูนเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดตัวเดียวในไตรมาสที่4และอาจจะดีต่อเนื่องในไตรมาสที่1ค่ะนะครับปิโตไม่ดีนะฮะกระดาษทรงๆนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอเรามาเห็นว่าปูนเขาดีอยู่ตัวเดียวเนี่ยตัวปูนใหญ่ก็เลยกลายเป็นภาพที่ทรงๆไปนะครับแต่ว่าเราเลือกได้นะฮะเราก็เลือกตัวที่เป็นปูนเพียวๆนะครับอย่างตัวปูนกลางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตัวปูนกลางน่าจะดูเด่นกว่าขึ้นมานะครับดูมันชน219 217ประมาณนี้มาหลายวันแล้วนะคะครับก็กราฟลักษณะนี้นะฮะถ้าเห็นว่าเป็นลักษณะอาจจะมองเป็นลักษณะของชายธงนะฮะเป็นแฟลกนะครับหลังจากที่มีต่อธงขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำสายธงและการสับเรียบก็รอสัญญาณเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยไม่อยากเข้าไปซื้อแล้วเดี๋ยวใช้เวนานหรือเปล่านะครับกลัวภาวะตลาดนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะรอสัญญาณการเบรกสักนิดนึงก็ได้นะครับแล้วค่อยฟอลโล่ตรง220นะอีกบาทนึง
นะครับทะลุ220แล้วค่อยซื้อก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะการเบรกแฟลกไปนะครับแล้วก็มองเป้าพื้นฐานเนี่ยมองอยู่แถวๆ304นะครับในส่วนของถ้าเบรก220ได้ไปตรงไหนต่อนะครับผมก็มองแนวต้าน2ขยักด้วยกันนะฮะจุดแรกคือ226แล้วก็ถัดไปคือ240จุดสต็อปลอสคือโลที่ทำเอาไว้ตรง204นะครับ204ครับอันนี้ก็เป็นตัวปูนกลางนะฮะก็มองว่าน่าจะมีลักษณะการสวิตชิ่งจากปูนใหญ่มาปูนกลางบ้างนะครับของพวกกองทุนนะฮะค่ะเพราะว่าปูนดีแต่ปิโตรเคมียังไม่ดีใช่ครับแล้วก็มาดูอีกตัวนึงนะฮะที่คราวนี้ทางฝ่ายรีเสิร์ชเชียร์ไปก็คือหุ้นเมก้าดีแคร์เนี่ยครับวิตามินอาหารเสริมครับก็สาเหตุทำไมเชียร์เมก้านะฮะตัวนึงก็คือดูจากในเชิงของนี้เชิงที่เข้ามาประกอบนะครับคือพื้นฐานเราแนะนำซื้ออยู่ความพื้นฐานคือ35นะครับแล้วก็มองว่างบปี61เนี่ยที่มันไม่โตนะฮะจากที่มันโตมาเนี่ยแล้วปี61มันไม่โตเนี่ยนะฮะเนื่องจากอัตรากำไรเขาลดลงเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงปี62 63ละนะฮะอาจจะโตไม่ได้แรงมากแต่ว่ากลับมาโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นที่ลงมาเยอะๆก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะสะท้อนไปแล้วนะครับสะท้อนปี61ไปละอันนี้ก็มามองปี62 63แล้วว่าน่าจะกลับมาโดยเฉพาะในประเทศพม่ากับเวียดนามนะต้องบอกเป็นอาหารเสริมในประเทศกำลังพัฒนาที่ดีมานด์น่าจะกำลังมาก็คือคนเริ่มรวยก็เริ่มไม่อยากตายเริ่มอยากตายช้าเริ่มอยากจะช้าอยากแก่ช้านะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นธีมหลักนะครับแล้ว PE ตอนนี้เหลือ20เท่าละค่ะนะครับสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกเทรนลักษณะนี้เนี่ย PE 20เท่าก็มองว่าไม่ได้แพงละนะครับแล้วก็ถ้ามามองในเชิงกราฟอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าทำไมถึงเลือกนะฮะดูพื้นฐานโอเคเรามาดูกราฟนะครับกราฟเนี่ยถ้าลองเปิดดูจะเห็นอินดิเคเตอร์อย่าง MACD กับ RSI เนี่ยนะครับตรงจุดโล2จุดนะฮะที่เขาทำย้ำลงมาตรงบริเวณ28บาทเนี่ย2รอบนะฮะจะเห็นว่าจุดโลของ MACD กับ RSI เนี่ยยกตัวขึ้นทั้งคู่เลยค่ะเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ bullish divergence นะครับถ้าเขาเบรกผ่านแถวๆ 29.5 คืออีกช่องนึงนะถ้าเบรกผ่านขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะมีเป็นลักษณะ bullish divergence คือเบรกขึ้นไปได้นะครับก็มองเป้าแนวต้านแถวๆ 32.5 ได้นะครับ okay. แต่ถ้ายังไม่ผ่านนะ 29.5 การไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยก็รอรับแถว 28.5 แล้วก็สต็อปลอสที่28นะครับโอเคก็คือเล่นได้2แบบเดี๋ยวกันนะคะหูปอมเงียบเดี๋ยวกันนะครับก็คือรอเบรกค่อยฟอลโล่ก็ได้โอเคฟอลโล่ก็คือจะเข้าไปในกรอบก็ได้หรือว่าฟอลโล่ก็ได้นะคะถ้าในกรอบเหมือนตัวปูนกลางนะฮะก็คือถ้ากลัวว่าเดี๋ยวมันไซด์เวย์นานแล้วกลัวภาวะตลาดไม่เป็นใจหรือเปล่าอันนี้รอเบรกค่อยตามก็ได้ค่ะนะครับโอเคทีนี้ก็มี2ตัวนะคุณผู้ชม SCCC นะคะปูนกลางแล้วก็เมก้านะคะมี2ตัวนี้คุณผู้ชมคำถามเนี่ยเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้รบกวนขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเพราะว่าตัวพิมพ์เล็กคุณผู้ชมก็จะแบบรีบๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะพิมพ์ผิดเนาะบางทีเนี่ยพิมพ์ผิดมาเราก็ต้องมานั่งหากันว่าอ้าวตัวไหนยังไงทั้งผิดทั้งราคาผิดทั้งชื่อนี่ไปกันใหญ่เลยนะยังไงรบกวนด้วยแล้วกันนะคะคุณละดาวันนะคะสวัสดีค่ะขาอะไรคะคุณมิ้งคะเพราะเปล่าครับอ๋อโอเคคุณละดาวันสวัสดีค่ะคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะคุณสายสุนีคุณเอพิมเสรีนะคะคุณสวคุณธัญนันนะคะโอเคท่านที่เข้ามาแล้วทักกันได้เลยนะคะแล้วก็คำถามก็เข้ามาได้เลยนะคะเอิญคุณผู้ชมถามบอกว่าต่างชาติกับกองเนี่ยเปิดช็อตมากจังมีผลต่อเซ็ตฟิฟตี้ไหมวันนี้เช้านี้เปิดพุทเลยได้ไหมครับถามว่าจะเปิดพุทเลยไหมนะฮะอันนี้ผมขอใช้บทวิเคราะห์ที่เป็นซิลเตอร์ของทางฝ่ายละกันนะครับมาดูตัวเดลิเวอรี่นะฮะว่าเรามองด้านบวกหรือด้านลงนะครับก็สำหรับตัวเซ็ต50นะฮะเรามองเป็นลักษณะระหว่างวันนี้ก็คงเป็นการแกว่งตัวนะครับก็สัญญาณ S50H19 นะฮะก็เปิดลองที่10047ลอง1047ค่ะนะครับแล้วก็ปิดสถานะที่1052จนถึง1057ตอบลอดอยู่ที่1042เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือหลุด1042ค่ะช็อตนะครับค่ะถ้าแบบนะถ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าหลุดก็กลับทางนะครับคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาที่สมมุติว่าตลาดมันขึ้นแกว่งไซด์เวย์แคบใช่ใช่คือมันพอมันลงปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้น
พอมันขึ้นปุ๊บมันก็ลงทีนี้ไอ้ตอนที่มันลงแล้วคุณผู้ชมไปเปิดช็อตหรือว่าไปเปิดทางฝั่งพุทธเนี่ยเราอาจจะแบบโดนเด้งใส่ไงมันต้องมีกลยุทธ์นิดนึงไม่ใช่แบบพอเห็นว่าเอ้ยพอช็อตแล้วเนี่ยบางทีมันใช้ได้ในบางกรณีไงมันขึ้นอยู่กับเทรนด์ของตลาดด้วยแต่ตอนนี้มันไซด์เวย์ไงคุณผู้ชมเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบพอไซด์เวย์เห็นลงปุ๊บเราลงตามมันเด้งใส่มันขึ้นอะไรเงี้ยก็ดูส่วนหนึ่งก็คือต่างประเทศก็ไม่ได้ลงมากนะต่างชาติก็กลับมาซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ที่กองทุนขายเนี่ย 50% นะฮะเชื่อว่าเป็นการรีดีมตัว LTF ครึ่งหนึ่งนะฮะในใจคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นยังไม่เห็นตัวเลขนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือกองทุนอาจจะกังวลงบของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เริ่มมีข่าวลือว่าจะไม่ค่อยสวยอาจจะติดท่าก็เลยมีแรงขายลงมาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแย่มากต้องขายแล้วอะไรแบบนั้นนะครับคือมันต้องดูปัจจัยรอบด้านด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าเห็นตลาดจะลงเราจะลงตามเดี๋ยวเราก็ลงเหวกันไปตลาดขึ้นหนีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เอานะนี่พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะจากที่เล่นมาเมื่อก่อนนี้นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นลองนะคะตามบทวิเคราะห์ของ KGI นะคะลองที่1047นะคะแล้วก็ไปปิดสถานะเนี่ยประมาณ1052 1057 stop loss เนี่ยก็ต้องมีไว้ด้วยนะคะ1042นะคะกันเอาไว้ก่อนนะคะก็เช่นเดียวกันกับทางฝั่งของพุทและคอลนะคะคุณผู้ชมมันก็ต้องมี stop loss ไปด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่คุณผู้ชมเข้าไปนะคะว่าจะเป็นของตัวไหนยังไงนะท่านต่อมาถามตัว PTSC ค่ะ PTSC เอ้ยไม่ใช่ PSTC ไปสลับเขาเฉยเลย PSTC ยังไม่มีตอนนี้65สตางค์ค่ะเมื่อวานปิด65สตางค์ยังไม่มีค่ะครับตัว PSTC นะฮะก็เป็นหุ้นเล็กตัวหนึ่งที่ underperform ตลาดในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะคือเหมือนภาพเหมือนตัวเล็กตัวอื่นนะครับไปถูกขายนะครับสำหรับตัว PTC ตอนนี้เนี่ยภาพระยะกลางก็ยังไม่ได้พ้นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลุ้นนิดนึงว่าอาจจะพ้นได้อีกสักช่องสองช่องนะครับอาจจะพ้นขาลงแล้วเข้าสู่ขอบไซด์เวย์ได้ก็คือพ้น66เนี่ยต้าน66เนี่ยพ้น66ได้ถือว่าค่อนข้างดีค่ะนะพ้น66ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ลุ้นแนวต้านถัดไปคือ68จนถึง74ละค่ะนะครับถือว่าค่อนข้างดีถ้าพ้น66ได้นะครับถ้ายังพ้นไม่ได้เนี่ยก็ยังถูกกดอยู่นะฮะยังเป็นลักษณะการถูกกดอยู่ในเทรนด์อยู่นะครับก็แนวรับก็จะอยู่แถว63ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่พ้นนะครับแนวรับจะอยู่63จนถึง66นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เซตเปิดแล้วนะคะเซตอยู่ที่ 1579.09 จุดนะคะบวกไป 1.68 จุด 1.37 จุดนะคะวันนี้เราถามกรอบเสร็จหรือยังเนี่ยเอาถามไปแล้วนะคะก็1560ค่ะแล้วก็นาต้า1595นะคะถ้าหลุด1560ก็ถอยนะคะLand and House ค่ะ Land and House ยังไม่มีตอนนี้9.85 บาทค่ะครับ Land and House เนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาตัวหนึ่งที่ฝ่ายรีเสิร์ชมองว่าลุ้นว่าอาจจะเป็นตัวที่รอดในเรื่องของอสังหาชะลอตัวค่ะเนี่ยเพราะว่าแพลตฟอร์มตอนนี้ธุรกิจเขาคือกระจายไปที่อื่นๆแล้วนอกเหนือจากการเปิดคอนโดเปิดบ้านนะครับเปิดโครงการบ้านใหม่เนี่ยก็เริ่มไปทางพวกห้างกับโรงแรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะรอดนะในรอบไซเคิลที่วัฏจักรของอสังหาเริ่มไม่เป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำซื้ออยู่ในเชิงพื้นฐานนะครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่ 12.4 นะสำหรับตัวแลนด์เฮาส์แล้วก็เป็นตัวที่ปันผลอยู่ในระดับที่ดูดีด้วยนะฮะปันผลก็น่าจะประมาณปีละ 7-8% เลยนะที่เราคาดการณ์คือประมาณ 8% เลยนะต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวแลนด์แอนด์เฮ้าส์เนี่ยคือพื้นฐานพอไหวนะครับแต่ในเชิงของกราฟเนี่ยถ้ายังไม่รีบนะครับก็รอเขาผ่านขาลงก่อนก็ได้นะครับผ่านตรงไหนดีนะฮะถึงจะค่อนข้างมั่นใจหน่อยให้เขาพ้นสัก10บาทขึ้นไปก่อนนะฮะพ้น 10.1 จะสบายใจหน่อยนะฮะตรงนั้นเนี่ยค่อยตามก็ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องมารีบซื้อแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ตรงต่ำ10บาทนานแค่ไหนนะพ้น 10.1 ค่อยตามก็ได้นะครับแล้วก็ครับพ้น 10.1 ตามนะครับ follow by แนวต้านอยู่ที่ 10.4 จนถึง 10.8 นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ามีอยู่นะฮะถ้ามีของอยู่เนี่ยก็เนื่องจากมันเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับ 9.6 ต้อง stop loss นะครับถ้ามีของอยู่นะครับโอเค 9.6 นะคะไลฟ์ Facebook หลุดอีกแล้วอะคือน่าแปลกใจมากเลยตอนที่ปอมไลฟ์เองจากที่บ้านทำไมไม่เห็นหลุดอะ
เนี่ยมีลิงก์สองมาละเดี๋ยวขอแชร์ต้องให้ทีมงานแก้นะฮะคือแตกใจจริงๆเพราะไลฟ์จากที่บ้านอ่ะก็ใช้ลิงก์ของสถานีนะก็ไม่หลุดนะโอเคแต่จริงๆเขาก็มีเว็บไซต์นะคะแต่ว่าถ้าผมไปเปิดเว็บไซต์ตอนนี้ก็จะหน่วงไปซะทุกอย่างเลยเพราะว่าวิดีโอมันออนอยู่ตอนนี้ไงอ่ะต่อถ้างั้นก็แลนด์แอนด์เฮาส์เสริมย้ำให้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะให้ไปให้แบบถึง 10.1 ก่อนแล้วเราค่อย follow นะคะแล้วพอ follow เสร็จแล้วเนี่ยแนวต้านก็จะเป็น 10.4 แล้วก็ 10.8 นะคะส่วนใครที่มีอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ stop loss อยู่ที่ 9.6 นะอ้าวเซตลบซะละลบว่าบวกละอ่ะมีอยู่แค่เนี้ยก็ที่บอกตอนนี้ก็คือมีข่าวบวกต่างประเทศแต่ในไทยก็กลัวในเรื่องกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้ยังก็จะขาดกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณะนี้เป็นเรื่องเสี่ยงไปจะปลอดภัยหน่อยนะฮะแล้วก็พยายามเลือกตัวที่เบรกผ่านแล้วค่อยตามนะฮะไม่จำเป็นต้องอยู่กับมันนานยกเว้นว่าเรามั่นใจพื้นฐานเขาแบบรู้มาจริงๆวิเคราะห์มาแล้วนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอาจจะยอมซื้อแล้วอยู่นานกับเขาหน่อยได้นะครับต่อที่ JKN ค่ะ JKN คุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะ JKN ยังไม่มีไม่เอาได้ไหมคะครับ JKN เนี่ยถ้าสนใจจริงๆคือซื้อเพื่อเอาแค่รีบาวนะเพราะอะไรนะฮะทำไมผมบอกว่าอาจจะลุ้นรีบาวได้นะครับหนึ่งเนี่ยคือวันนี้มันก็หลุดกรอบโบลิงเจอร์แบนนะฮะก็สะท้อนว่ามันโอเวอร์โซละค่ะนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยไอก็ลงมาต่ำมากต่ำ20ลงมาละค่ะนะก็ลุ้นในเรื่องการรีบาวนะฮะลุ้นรีบาวแต่ว่าเอาแค่รีบาวเท่านั้นพอถ้าเกิดว่าจะเล่นค่ะนะครับอย่าเพิ่งไปหวังไกลนะฮะเพราะว่าเทรนก็เป็นขาลงค่อนข้างชัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเอาแค่รีบาวนะครับแนวต้านเนี่ยไม่ไกลผมมองสัก 6.8 นะฮะตอนนี้อยู่ 6.3 นะถ้ารีบาวด์ได้นะครับ 6.8 นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากเล่นรีบาวด์เนี่ยก็ไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเส้นขาลงก็คือรีบาวด์แล้วก็จะลงต่อค่ะนะฮะอย่าไปเสี่ยงกับมันมากนะครับหรือมันอาจจะแค่นิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะเล่นรีบาวด์ก็ได้นะครับ 6.8 นะครับเป็นแนวต้านคือขึ้นมาก็ขายก็คือรับตรงนี้ขึ้นมาก็ 6.8 ก็ขายแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแบบหลุด6ปุ๊บก็ตอบร้อนเลยหลุด6บาทนะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับอันนี้เราก็ไม่ขัดศรัทธาคนไม่ขัดศรัทธาเราแล้วแต่คุณผู้ชมเรามีคำแนะนำให้แต่คุณผู้ชมต้องไปตัดสินใจเอาเองว่าจะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าคำแนะนำตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับนักลงทุนด้วยว่ารับความเสี่ยงมากน้อยหรือเปล่านะฮะนี่แล้วแต่คนบางคนชอบเล่นเทรนขาลงเพราะว่ารีบาวเราได้เปอร์เซ็นต์เยอะมันก็จริงแต่ก็ต้องเสี่ยงมากนะจ๊ะต่อทิสโก้ธนาคารทิสโก้ยังไม่มีไม่ใช่ต้นทุน89บาทถือรอรับปันผลได้ไหมครับถามว่าถือรอรับปันผลได้ไหมถ้าอันนี้ถ้าเป็นคำแนะนำส่วนตัวผมนะฮะใกล้ๆขึ้นวัน XD ก็ขายเรากำไรขึ้นมาขายขึ้นมาก่อนนะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยที่ฝ่ายรีเสิร์ชเรามองตัวทิสโก้เนี่ยน่าจะมีเรื่องดีอยู่เรื่องเดียวคือปันผลละค่ะนะฮะในเรื่องของนโยบายตั้งสำรองอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะทำให้ earning growth เริ่มไม่ได้สวยมากนะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตลาดทุนที่ไม่ค่อยดีค่ะนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่ากับปีก่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวทิสโก้จุดเด่นเขาเรื่องเดียวคือเรื่องปันผลค่ะนะฮะปันผลก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณ 6% ต่อปีค่ะนะฮะแล้วถามว่า 6% ต่อปีเนี่ยสูงมั้ยณตอนนี้เนี่ย 6% ต่อปีเต็มตลาดเลยนะฮะเพราะหุ้นมันลงมาเยอะนะครับจริง6%ต่อปีเนี่ยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้เด่นมากนักนะฮะใกล้ๆ XD เนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้า XD แล้วเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าคุ้มที่จะเอาปันผลไหมก็ไม่คุ้มที่จะถือจนได้ปันผลแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะคุ้มค่าที่จะรอจนถึงใกล้ๆวัน XD นะครับถ้างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับซิสโก้นะฮะ89เนี่ยผมมองว่าอาจจะถึงทุนยากสักนิดนึงนะอาจจะถึงทุนยากสักนิดนึงนะครับก็อาจจะรอเด้งขึ้นมาสักบริเวณ83ค่ะนะฮะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าจะออกตรงกับ83ดีไหมนะครับถ้าเกิดว่ายังมีแรงซื้อตามอันนั้นก็อาจจะถือต่อรอลุ้นได้นะครับเพราะทิสโก้เนี่ยถ้าถามว่าปันผลตรงนี้ที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดการณ์ว่ามันต่อหุ้นประมาณกี่บาทนะครับสำหรับทิส
ก้นะฮะทิสโก้เนี่ยที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดการไว้นะฮะปันผลมันประมาณสัก 4.7 ถึง 4.8 บาทนะครับซึ่งถ้า 4.7 ถึง 4.8 บาทเนี่ยผมขอเช็คนิดนึงว่าทิสโก้มันจ่ายปีละครั้งใช่ไหมเนี่ยปีละครั้งนะฮะก็ประมาณเกือบ5บาทนะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้ราคาหุ้นก็อยู่ 79.5 ก็บวก5บาทก็น่าจะอยู่ใกล้ๆแนวต้านที่มองไว้83บวกลบนิดๆนะฮะก็โอกาสก็จะถึงยากนิดนึงนะครับแล้วดูวอลุ่มสิบวก5ก็84นะครับเพิ่งเห็นวอลุ่มน้อยมากเลยทิสโก้ 14,600 หุ้นเองอ่ะมันน้อยอย่างเงี้ยแหมคุณปอมเปิดตลาดมาทั้งตลาดเทรดอยู่ 2,500 ตอนนี้เอ้าเหรอเออจริงๆด้วยหันไปเห็นแล้วล่ะมันนิ่งสนิทมากเลยคือเซตบวกนะบวกแต่ไม่ค่อยมีกำลังคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้เห็นเนี่ยที่เราคุยกันไอ้เรื่องตัวเซต50 futures เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเปิดพุทขึ้นมานะอาจจะเลี่ยงได้เพราะว่ามันขึ้นด้วยวอลุ่มที่เบาบางขึ้นจริงครับแล้วก็ไปกระทบตัวฟิวเจอร์กับตัวออปชันนะจริงแต่ว่าวอลุ่มไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ขึ้นแต่ก็ขึ้นไงก็ขาดทุนได้ก็ขาดทุนได้ก็ขาดทุนได้ใช่ไหม คือก็ยังดีที่ไม่ได้ไปเปิดพุทไงถ้าเปิดพุทน่ะแสดงว่ามองลงถ้ามองลงก็ตอนนี้มันขึ้นไง อาจจะพลาดได้ด้วยเหมือนกันคือพูดง่ายว่าไซด์เวย์ยากค่ะ อ่ะต่อOSP โอสถสภาต้นทุน23.80 บาทครับตัว OSP เนี่ยตอนนี้ 23.9 นะฮะไอระยะสั้นก็ดีขึ้นมาลักษณะนี้เนี่ยถ้ากำลังอยู่ช่องหนึ่งนะครับลุ้นสักนิดหนึ่งนะฮะลุ้นสักนิดหนึ่งนะครับผมมองแถวๆซักบริเวณ 24.1 นะฮะ 24.1 นะฮะสัก 2-3 ช่องนะครับก็ถ้าชนแนวต้านตรงนั้นแล้วดูแล้วไปต่อไม่ไหวก็ขายก่อนค่ะนะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเชิงของตัวกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขาเริ่มเรียงตัวละค่ะนะเขาเริ่มเรียงตัวที่จะก่อตัวเป็นขาลงเหมือนกันนะครับเพียงแต่สั้นๆเนี่ย RSI มันเริ่มเป็นลักษณะที่ RSI สั้นเริ่มดีดขึ้นนะครับตัด RSI ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวในเทรนขาลงได้ค่ะนะครับผมเลยบอกว่าอาจจะมีรีบาวลุ้นสัก 24.1นะแต่ถ้าดูไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเขาหลุด 23.8 คือเริ่มขาดทุนแล้วเนี่ยเริ่มเท่าทุนเนี่ยก็ออกก่อนก็ได้นะครับเพื่อออกมาดูสถานการณ์ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเทรนของตัวโอสสภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดิมเนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มเรียงตัวเป็นขาลงแล้วนะครับถ้าเขาหลุด 23.5 นี่คือขาลงเต็มตัวนะฮะโอเคถ้างั้นก็24.1 ก็เราก็รีบก็มามองก่อนนะครับว่าจะออกตรงนั้นไหมดูนิดนึงนะครับว่าผ่านไหมนะครับโอเคกันกุลต้นทุน3.26 บาทค่ะ3.26 บาทครับสำหรับกันกุลนะฮะถ้าต้นทุน3.26 บาทเนี่ยกราฟลักษณะนี้ผมมองว่าก็ลุ้นที่จะไซด์เวย์อัพได้นะครับจริงๆไซด์เวย์แบบอึดอัดนิดนึงนะฮะกรอบตอนนี้เนี่ยค่อนข้างบีบลงมานะฮะ3.06 บาทถ้าผ่านได้ลุ้นถือต่อนะครับ3.06 บาทนะครับลุ้นถือต่อนะฮะถ้าผ่านได้นะครับก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปแถวๆแนวต้านสัก3.20 บาทเป็นไปได้ค่ะนะครับ3.06 บาทนะครับอยากให้ผ่านก่อนแล้วก็แนวต้านถัดไปคือ3.20 บาทค่ะนะครับแต่นะฮะตอนนี้ทุนอาจจะขาดทุนอยู่พอสมควรนิดนึงสักประมาณ20 กว่าสตางค์นะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดตรงบริเวณ2.94 ไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีนะฮะ294ถ้าหลุดไม่ค่อยดีนะครับอาจจะต้องพักมาร์เก็ตติ้งไว้แล้วนะฮะว่าตั้งสต็อปลอสเสียไว้ให้หน่อยค่ะนะฮะตรงสัก292นะครับคือเผื่อผิดทางนะว่าไซด์เวย์ขึ้นต่อไม่ไหวค่ะนะครับไทยออยต้นทุน71 บาทค่ะตอนนี้68.25 บาทครับสำหรับตัวไทยออยนะฮะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ71ค่ะต้นทุนไม่ได้สูงกว่าตรงนี้มากนักนะครับสำหรับไทยออยเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้น่าถือนะครับเพราะว่างบไตรมาส4เนี่ยอาจจะไม่ดีเอาซะเลยนะฮะอาจจะขาดทุนไปซ้ำนะเพราะว่าขาดทุนสต็อกนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันรับรู้ไปในราคาหุ้นพอสมควรแล้วนะครับมันก็จะอาจจะกลับด้านกันนะฮะคืองบออกเนี่ยอาจจะไม่ลงนะฮะอาจจะไม่ลงนะฮะแล้วก็นักลงทุนอาจจะมองเป็นลักษณะของ bottom out
คือมองว่าไตรมาส1เนี่ยกำไรพลิกเทิร์นอะราวด์ออกมากำไรหลังจากที่ไตรมาส4ขาดทุนเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ขาดทุนมากนักนะครับตรงนี้อาจจะถือต่อนะฮะอาจจะถือต่อนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อไว้สักนิดนึงเนี่ยคือเผื่อจุด stop loss เผื่อไว้นะครับเดี๋ยวเรามีอะไรปิดทางจริงๆนะฮะก็ถ้าหลุดจากแถว64อาจจะมามองเรื่องการ stop loss นะครับ64นะครับคือหลุดโลนะฮะอาจจะตรงนั้นมามองเรื่อง stop loss แต่ถ้าไม่หลุดถือต่อนะครับผมมองว่าลุ้นนะครับว่าอาจจะขึ้นกลับไปน่าจะผ่านทุนของนักลงทุนได้คือ71นะครับน่าจะผ่านได้นะครับก็มองว่าน่าจะผ่านขึ้นไปแถวๆบริเวณ74ได้ค่ะนะครับโอเคนั่นก็ลุ้นงบนะคะดูว่าหลุด64บาทด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม CPO ขอต้านเดี๋ยวกันนะขอแนวต้านแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปคือเท่าไหร่คะครับต้านถัดไป CPO ผมมองสักบริเวณ76ค่ะนะครับ76นะแต่เนื่องจากว่าหุ้นมันเอาperformตัวอื่นมาค่อนข้างเยอะนะในช่วงต้นปีเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับ73ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีการพักฐานเหมือนกันนะครับดูที่73นะฮะคือถ้าใครมีอยู่เนี่ยและกำไรอยู่แล้วนะฮะหลุด73ก็ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยถือต่อนะผมมองนะต้านสัก76ได้นะครับโอเคBTS ค่ะต้นทุน9บาท5สตางค์จะขายหรือว่าถือต่อเพื่อรับปันผลดีคะขอแนวต้านด้วยค่ะครับสำหรับตัว BTS นะฮะถามว่าตรงนี้เนี่ยถือต่อดีไหมนะฮะในเชิงของเทคนิคอลเราเป็นลักษณะเลทโปรฟิตรันแล้วนะครับเป็นลักษณะที่เป็นอัพเทรนต่อนะเป็นอัพเทรนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถือต่อไหมถือต่อนะครับจนกว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นต่อไม่ไหวจริงๆแล้วหลุดแถวๆบริเวณ 9.50 ค่ะอาจจะล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าถือเพื่อเอาปันผลดีไหมค่ะนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ถือเพื่อเอาปันผลในสถานการณ์ที่ตลาดไม่ได้เป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับถ้าตลาดไม่ได้เป็นขาขึ้นเต็มตัวเนี่ยอยากให้ขายก่อนคือเอ็กดีนะครับยกเว้นว่าตลาดเป็นขาขึ้นเต็มตัวจริงๆหรือหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นจริงๆนะครับซึ่งถามว่า BTS เนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นจริงๆไหมเป็นนะครับผมเลยแนะนำเน็ตโปรฟิตรันนะครับแต่ว่าถ้าจะขายก่อนอีกดีก็ได้นะครับโอเคมิ้นค่ะมิ้นรับที่แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะคุณจริยาถามมิ้นทุกวันเลยอ่ะถ้าแซวแต่ว่าถืออยู่แล้วอึดอัดนะฮะน่าจะต้นทุนอยู่43นะถ้าจำไม่ผิดตัวมิ้นเนี่ยข้อดีอย่างนึงนะครับคือพวก MACD กับ RSI เนี่ยยกตัวขึ้นก่อนราคาหุ้นแล้วค่ะนะฮะยกตัวขึ้นก่อนราคาหุ้นนะเห็นหุ้นเนี่ยนิ่งไซด์เวย์ไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ MACD RSI เนี่ยยกตัวขึ้นก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณดีนะครับเป็นสัญญาณดีก็อยากให้ดูแนวต้าน36ค่ะ36นะฮะแนวต้านแรกนะครับ36นะครับผ่าน36ได้เนี่ยผมมองว่าลุ้นนะฮะลุ้นนะฮะแนวต้านถัดไปคือ38ค่ะนะครับถ้าผ่าน36นะครับแต่ถ้าไม่ผ่าน36เนี่ยนะฮะแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับเนี่ยผมมองแนวรับของเขาเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ34.5ค่ะถอยลงมาหน่อยนะ 34.5 น่าจะแกว่งไซด์เวย์ที่ตรงนั้นต่อนะครับแล้วก็จุดคัดลอสเนี่ยก็33นะฮะหลุดลงเมื่อไหร่ก็คัดก่อนนะครับ33เป็นจุดคัดลอสนะคะเบมค่ะ BEM ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัว BEM นะครับถามว่าเป็นเทรนขาขึ้นไหมอันนี้แน่นอนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยเริ่มไล่ขายหุ้นเรียงตัวที่ขึ้นมาเยอะๆนะฮะแต่ว่าถามว่ายังถือต่อได้ไหมถือต่อได้นะครับกับเผื่อไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดต่ำกว่า9.70ตรงนั้นต้องคัดลอสก่อนนะฮะหรือถ้ามีอยู่ก็ล็อกกำไรก่อนนะ9.70นะครับแต่ถ้าไม่หลุดแต่ถ้าไม่หลุดนะครับแล้วก็ยังไม่มีเนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมนะครับก็ย่อซื้อตรง9.90ค่ะ9.90นะครับ9.90นะครับแนวต้านเนี่ยถ้าโชคดีนะฮะก็ทดสอบไฮเดิมก่อน10.40แล้วก็ถัดไปคือ11บาทค่ะนะครับแต่ระมัดระวังนิดนึงนะฮะตอนนี้หุ้นดีแค่ไหนเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็ลุ้นเสี่ยงที่จะถูกขายเหมือนกันนะถ้าดูจากตลาดที่ผ่านมานะครับค่ะตอนนี้บวกมา6.30จุดแล้วนะ
ด้วยวอลลุ่มที่ไม่ถึง 5,000 ล้านเออ 4,962 ล้านบาทเอ้า TOA ต้นทุน36บาทค่ะ36บาทตอนนี้35บาท50ครับ TOA นะฮะถ้าต้นทุน36นะฮะคือรอขายละนะฮะลักษณะนี้เนี่ยเป็น overbought นะครับถ้าแค่ขึ้นไปแถวๆทุนแตะทุนหรือเลยทุนได้นิดนึงเนี่ยออกมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเปิดแก๊ปลักษณะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวสักนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นเลย36ขึ้นไปรอดูนะครับหาจังหวะขายออกมาก่อนนะฮะแนวต้านผมมอง37เนี่ยแนวต้าน37นะครับก็คือเลยทุนเมื่อไหร่เนี่ยต้องหาแนวต้านขายได้เลยเนี่ยครับถ้าเลยทุนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นต่อเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมกลัวว่าอาจจะมีย่อสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเทรนด์ลักษณะนี้เนี่ยอาจจะย่อไม่ได้แรงมากนักนะฮะแนวรับก็จะอยู่แถว35อาจจะมีย่อบ้างนิดนึงนะครับโอเคกอล์ฟค่ะกอล์ฟยังไม่มีค่ะครับหุ้นกอล์ฟนะครับก็เป็นตัวนึงที่ผมต้องบอกว่ามันก็ถือว่าแพงนะครับสำหรับกอล์ฟนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราประเมินราคาเหมาะสมเขาเนี่ยอยู่แถวๆ76บาทค่ะแล้วตอนนี้คือขึ้นไป80กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่เอาพวกความตลาดมาค่อนข้างเยอะค่ะนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นมูลค่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการพักฐานค่ะนะเพราะอะไรนะฮะตอนนี้จะเห็นว่าตัว RSI เริ่มย่อ MACD ก็เริ่มตัดลงนะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดตรงบริเวณ80เอ็ดบาทเนี่ยไม่ดีนะครับเป็นกราฟเป็นรายขาขึ้นเขานะฮะ81บาทถ้าหลุดอาจจะมีการพักฐานเกิดขึ้นนะครับระมัดระวังตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับแนวรับแรกเนี่ย82ก็คืออาจจะซื้อเก็งกำไรนะครับ82นะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวของ85นะครับโอเคเมื่อกี้ห้ามหลุดเท่าไหร่นะคะ81นะครับโอเคระมัดระวังนิดนึงพวกหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นแรงๆแล้วก็ยังไม่เคยถูกทำกำไรมาก่อนนะฮะถ้าตัวไหนถูกขายทำกำไรไปแล้วอันนั้นเนี่ยพอไว้ใจได้หน่อยค่ะนะครับว่าเขาถูกขายไปแล้วนะครับค่ะดีแท็กต้นทุน42บาท75สตางค์ค่ะตอนนี้41บาท25ต้นทุน42 75ครับแล้วตัวดีแท็กนะฮะตรงนี้เนี่ยในเชิงกราฟไม่ค่อยดีนะฮะระยะกลางเริ่มที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรีบาวแล้วก็ลงต่อนะจะรีบาวแล้วก็ลงต่อนะครับก็มองการรีบาวไม่ไกลนะฮะมองสัก 42.75 ค่ะนะ 42.5 บริเวณนั้นนะครับมองว่ารีบาวไม่ไกลนะฮะก็อาจจะถึงทุนแล้วหาจังหวะออกค่ะนะฮะเพราะว่าเทรนด์ก็เป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับ D-Tag เนี่ยผมก็มองว่าดาวไซด์ที่มันจะลงมากกว่านี้ก็คงจะไม่เยอะละนะฮะก็อาจจะหลุด40นิดหน่อยนะฮะเป็นภาพหลุด40นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเด้งถึงทุนก็ออกก่อนนะครับก็ช็อตทางเกณฑ์แล้วรอซื้อข้างหน้าก็ได้นะเพราะว่าถ้ามองพื้นฐานเขาก็ไม่ได้เสียอะไรจริงๆนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มากังวลงบไตรมาส4นะในเรื่องการตั้งสำรองการจ่ายคืนตัวแคชนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันกระทบแค่ไตรมาสนั้นแหละนะครับไตรมาสที่4แล้วก็ไตรมาสที่1ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองลงอาจจะลงไม่เยอะลงตามเพราะว่าตลาดแล้วก็กลุ่มสื่อสารมากกว่านะครับคือเด้งขึ้นมาก็ออกก่อนนะฮะแล้วก็มารอดูสถานการณ์แล้วค่อยซื้อกลับไปก็ได้นะครับโอเคปตท.สผ.มีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่ง124บาท25ตังค์เอาไงดีท่านหนึ่งบอกว่าถือรอปันผลดีไหมปตท.สผ.นะฮะกราฟเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงเพราะฉะนั้นถามว่าถือรอปันผลดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามคำแนะนำผมะนะครับคือใกล้ XD ก็ขายนะฮะคือไม่อยากให้ออกปันผลค่ะนะครับถ้าถามว่ากราฟตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเด้งได้ไหมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆจะเป็นแฟลตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านแถว125ได้นะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่แถว130ค่ะนะครับอันนี้ก็อาจจะรอตรงนั้นก็ได้นะถ้าผ่าน125นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยนะฮะก็จะเห็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็เรียงตัวเกาะกันอยู่แถว121นะแนวรับก็จะอยู่121นะครับถ้างั้นต้นทุน124บาท25ตังค์เดี๋ยวรอลุ้นให้มันผ่าน125รอผ่าน125นะครับแล้วก็เบรกจังหวะเบรกขึ้นไปเนี่ยก็หาจังหวะขายนะครับค่ะแล้วอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเนี่ยจะเป็นลักษณะไซด์เวย์อยู่ที่แนวรับนะฮะที่บอก121นะครับแล้วก็เผื่อไว้120นะคัทลอสนะครับค่ะ120คัทลอสนะคะโอเคแจสมิน
ต้นทุน5.30 บาทตอนนี้4.52 บาทครับหุ้นแจ๊สเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงนะฮะเป็นเทรนด์ขาลงนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลุ้นรีบาวด์ในเทรนด์ขาลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตัวอินดิเคเตอร์ MACD ก็เริ่มลุ้นเป็นภาพที่อาจจะมีการรีบาวด์ได้บ้างนะแต่ย้ำนะฮะเป็นแค่รีบาวด์เทรนด์ขาลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณ5 บาทกว่าเนี่ยรีบาวด์ขึ้นมานะครับผมอยากให้ดูที่แนวต้านแรกก่อนนะตรง4.70 บาทพ้น4.70 บาทได้ถือต่อนะฮะลุ้นที่จะกลับไปแถวๆ5 บาทได้แต่ถ้าไม่พ้น4.70 บาทตรงนั้นสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะต้องยอมคัดลอสออกมาก่อนนะครับแล้วก็เผื่อไว้แนวรับนะฮะถ้าจะถามแนวรับนะครับผมมองแนวรับแถวๆ4.46 บาทนะ4.46 บาทนะครับก็ถ้างั้นสำหรับคุณผู้ชมก็คือว่าลุ้นว่าจะผ่าน4.70 บาทได้ไหมถ้าไม่ได้เชิญออกมาก่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าผ่านได้ก็จะไป5 บาทเนาะให้เลือกระหว่าง BDMS กับ IVL เห็นลงมาเยอะแล้วเอาตัวไหนดีครับ BDMS กับ IVL นะฮะอันนี้มาดูก่อนว่า2ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรมันถึงลงค่ะนะฮะ BDMS เนี่ยคือกังวลเรื่องคุมค่ารักษาพยาบาลนะฮะซึ่งถามว่านะฮะจะเกิดไหมผมเชื่อว่าลุ้นเกิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าข่าวนี้เนี่ยจะมาเรื่อยๆนะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกภายในเดือน2 เดือนค่ะนะครับเหมือนกับคุมเรื่องลีสซิ่งเนี่ยคุยกันมาเป็นปีค่ะนะฮะคุยกันมาเป็นปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุมค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเดือน2 เดือนก็ไม่จบนะฮะต้องคุยนานหลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นหุ้นที่เกิดปัญหาโอเวอร์แฮงค่ะเนี่ยหุ้นที่เกิดปัญหาโอเวอร์แฮงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะขึ้นยากค่ะนะฮะรีบาวด์ได้แต่จะขึ้นยากค่ะนะแล้วถามว่าคุมค่ารักษาพยาบาลแล้วมันน่ากลัวตรงไหนค่ะน่ากลัวตรงที่โดยปกติถ้าเรารู้สึกถ้าไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนจะรู้สึกได้เองนะฮะว่าค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นทุกปีเออจริงจริงจริงอันนี้ยืนยันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของตัวกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะกลายเป็นว่ามาจากตัว price คูณด้วย Q quantity ค่ะนะฮะก็คือถ้า price เขาถูกคุมเนี่ยนะฮะเขาต้องไปหาทางเพิ่มตัว Q ให้ได้นะฮะกลายเป็นว่าถ้า price ถูกคุมเนี่ย earning growth ของเขาหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกคนก็กังวลว่ามันจะไม่ได้ growth แบบที่เคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าค่ะนะเพราะว่า growth เขาเนี่ยเริ่มชะลอตั้งแต่ที่กลุ่มโรงพยาบาลหยุดการ take over กันไปสักระยะนึงค่ะนะคือ take over กันจนหมดละนะฮะไม่มีเหลือละนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้คือโกรธแรงมากแล้วก็โกรธก็เริ่มแผ่วลงเรื่อยๆเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าคุมค่ารักษาพยาบาลโกรธก็จะเริ่มกังวลว่าจะไม่ได้โกรธเหมือนก่อนหน้านี้ละค่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นความพรีเมียมในส่วนของตัว PE เขาเนี่ยก็จะถอยลงเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า BDMS น่าซื้อไหมคือน่าซื้อถ้าเกิดลงมาอีกลึกๆนะครับแต่ว่าถ้าเด้งขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าเด้งขึ้นไปเขาจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าโอเวอร์แฮงมันขังอยู่คือเด้งขึ้นมาเนี่ยกองทุนเขาก็จะคิดในใจว่าคนตามไหมค่ะเนี่ยฮะซึ่งคำถามนี้โผล่มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นว่าผมก็เชื่อว่าไม่น่าตามค่ะนะเพราะว่าโอเวอร์แฮงมันอยู่นะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีข่าวนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่าผมยังคุยกันไม่จบหรอกนะครับโรงพยาบาลก็อยากไม่อยากให้คุมนะทางภาครัฐก็อยากให้คุมประชาชนทุกคนก็อยากให้คุมนะครับมันก็จะกลายเป็นโอเวอร์แฮงเพราะนั้นถามว่า BDMS เอาไหมคำถามผมคือคำตอบผมคือรอย่ออีกนะครับตรงนี้ยังไม่เอานะครับถ้างั้นอย่าเพิ่งคือเลือกระหว่าง2ตัวนี้ตอนนี้เรากำลังคุย BDMS อยู่แล้ว IVL ล่ะคะครับ IVL เนี่ยถามว่าลงมาเพราะอะไรก่อนนะแต่มาสี่ก็ลุ้นว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะสเปดมันเริ่มแผ่วค่ะนะสเปดเริ่มแผ่วนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงก็คือเขาก็เทคโอเวอร์มาเรื่อยๆน่าจะอาจจะหนุนให้การแผ่วของกำไรเนี่ยมันไม่ได้มากนักนะกำไรมันจะไม่ได้ถอยมากนักเหมือนกับสเปดที่มันลงนะแต่แน่นอนนะฮะยังไงก็ต้านทานสเปรดที่ลงไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่ามันอาจจะทำให้กำไรเนี่ยไม่ได้โตมากเหมือนก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าก็ลดชะลอลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า IVL เนี่ยน่าสนกว่าไหมค่ะนะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นหุ้นเป็นลักษณะไซเคิลค่ะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไซเคิลที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอย่อนิดนึงนะครับแถวๆผมว่าตรงนี้เนี่ยย่อแล้วเกิดถ้าเขาไม่หลุดโลที่ทำเอาไว้แถวๆ 46.5 นะฮะถ้าไม่หลุดเนี่ยนะเราเริ่มมีการฟื้นนะครับแล้วก็พ้นขอสักเส้นค่าเฉลี่ย10 วันแถวๆ50 บาทนะพ้นได้ตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจสำหรับ IVL นะครับแต่ถ้าไม่พ้นแล้วมันหลุดโลลงไปอีกเนี่ยก็รอก่อนเวทีก่อนนะเพราะว่ามันเป็นหุ้นลักษณะไซเคิล
นะครับไม่น่าจะรีบไปฝืนไซเคิลเขาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า BDMS กับ IVL เอาตัวไหนดีกว่าผมก็มอง IVL อาจจะดูเหมาะกว่าในเรื่องการเก็งกำไรเอารีบาวด์กลับขึ้นมานะฮะในรอบนี้นะครับสำหรับ BDMS เนี่ยลงมาผมเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังไปจูนหา valuation ตัวใหม่หา valuation ใหม่ของเขาอยู่ถ้าเกิดเขาถูกคุมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายังหุ้นมันจะไม่รีบขึ้นค่ะนะครับสำหรับ BDMS หุ้นมันจะไม่รีบขึ้นนะครับตัวถ้าเกิดว่าจะมีรีบาวด์ก่อนเนี่ยมอง IVL ก่อนนะครับถ้างั้นก็ IVL นี่รับก็ประมาณแถวๆตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะIVL เนี่ยรับความเสี่ยงได้คือซื้อบริเวณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดโลคือ 46.5 เนี่ยครับ 46.5 ครับโอเคนะครับซื้อบริเวณนี้แล้วก็แนวต้านประมาณสักเท่าไหร่คะ48แนวต้านนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะบริเวณ50บาท50บาทนะครับแนวต้านแรกนะฮะ50บาทถ้าพ้น50บาทได้ค่อยซื้อขยักที่2ก็ได้นะครับถ้าไม่พ้นเนี่ยก็ขายทำกำไรขึ้นมาก่อนตอนรีบาวด์โอเคครับInTouch ต้นทุน57.50จะถัวดีไหมคะ57.50ตอนนี้47.50ครับสำหรับตัว InTouch นะครับก็ถามว่าพื้นฐานเรายังแนะนำซื้ออยู่นะนะครับก็มองว่างบไตรมาสที่4เนี่ยเยอันเดียวคงยังโตอยู่นะครับประมาณ 57% นะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ดูดีนะเฉลี่ยต่อปีก็ประมาณเกือบ 6% ประมาณ 6% ได้นะต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยInTouch เนี่ยถามว่าถือได้ไหมนะครับณตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าติดอยู่ขาดทุนจริงๆเนี่ยก็ทนถือสักนิดนึงนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาเนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าถ้ารีบาวขึ้นมาแถว50บาทเนี่ยมามองว่าจะขายตัดขาดทุนออกก่อนตรงนั้นไหมนะครับเพราะว่าเทรนด์เขาเนี่ยก็เป็นขาลงอยู่นะครับน่าจะมองที่50บาทก่อนนะว่าขึ้นมาถึง50บาทแล้วมาตัดสินใจขายนะตัดขาดทุนออกมาตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับแนวที่เป็นจุดสต็อปลอสเหลือไว้นะฮะก็ดูที่บริเวณ 46.5 ค่ะนะฮะถ้าหลุด 46.5 นั้นก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับAdvance บอกว่าจะเล่นสั้นค่ะครับสำหรับกลุ่ม Advance นะฮะก็คงจะกังวลเหมือนที่แข่งกับทัวร์นะฮะมันกังวลกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข้อพิพาทต่างๆว่าจะมีรายจ่ายอะไรที่เกิดขึ้นไหมตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยแอดวานเชื่อว่ายังไม่มีก็ราคาหุ้นที่มันเริ่มเพอร์ฟอร์มอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเล่นเก็งกำไรขั้นได้ค่ะนะครับถ้ามามองตรงนี้นะฮะเก็งกำไรขั้นได้นะครับถามว่าแล้วเล่นกลยุทธ์ยังไงดีนะครับเว้นแต่ซีรอสักนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าสัญญาณตอนนี้เนี่ยจะเห็น MACD เขาเริ่มลงมาแตะตัวสัญญาณไลน์เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่าหลุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดวานรอนิดนึงนะฮะรอให้เขาพ้น172ค่อยตามนะฮะ172เนี่ยค่อยตามนะครับ179ค่อยขายค่ะโอเคเล่นสั้นตรงนี้ก่อนนะครับสาเหตุที่ยังไม่อยากให้รีบเข้าตรงนี้ตรง 170.5 เนี่ยนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคืออินดิเคเตอร์เริ่มไม่น่าไว้วางใจถ้าเกิดมันลงหลุดลงมาอีกค่ะนะครับแล้วก็แต่ถ้ามีของอยู่แล้วเนี่ยระมัดระวังตรง166นะครับถ้าหลุดก็ต้องคัทลอสนะครับค่ะโอเคก็ถ้าจะเข้าเล่นสั้นชัวร์ๆเดี๋ยวรอ follow ที่172ก่อนเนาะครับให้อินดิเคเตอร์มันปรับคิดนิดนึงนะครับจากที่มันกำลังจะหลุดเนี่ยอยากให้มันปรับคิดนิดนึงครับนะครับบ้านปูต้นทุน17บาทหนีเลยไหมคะบ้านปูนะฮะกราฟเป็นลักษณะแฝงนะฮะดูพอไหวดูรอลุ้นนิดนึงนะครับต้นทุน17นะครับรอลุ้นนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยสำหรับบ้านปูเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขาสามารถยืนเหนือบริเวณสัก 6.5 ได้เนี่ยมองว่าน่าจะน่าจะเลยทุนได้นะฮะน่าจะเลยทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นถือต่อ นิดนึงนะครับดูที่ 16.5 นะครับคนได้ถือต่อนะฮะเป็นลักษณะแฟลกเหมือนกันนะบริษัทแฟลกนะครับคน 16.5 ถือต่อนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดผิดทางจริงๆนะถ้าผิดทางจริงๆนะครับคือหลุดบริเวณ 15.9 ค่ะ 15.9 นะ 15.9 นะครับอันนั้นก็อาจจะต้องถอยนะครับตั้งจุดไว้ด้วยนะคะ 15.9 ถอยนะคะทีนี้ให้ถือลุ้นนิดนึงแหละนะเพราะว่าการมันก็ดูพอไหวอยู่นะครับ CBG ค่ะคาราบาวค่ะต้นทุน32บาทจะถามว่าถือต่อหรือว่าปล่อยดีครับและตรงนี้นะฮะถามว่าถือต่อหรือปล่อยดีนะฮะตรงนี้เนี่ยยังไม่ขาดทุนนะฮะยังกำไรอยู่ช่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลุด32ค่อยปล่อยก็ได้นะฮะยอมช่องยอมไม่กำไรนะฮะเพราะอะไรนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพวกอินดิเคเตอร์ ISM MACD เนี่ยเริ่มมีลักษณะที่ดูดีขึ้นเหมือนกัน
นะเป็นลักษณะที่ดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าอาจจะไปแถวๆไฮที่ทำเอาไว้ได้เหมือนกันแถวๆ 34.5 ค่ะนะครับก็ลุ้นนะฮะทั้ง 34.5 จนถึง 35นะครับเพราะฉะนั้นถือลุ้นนิดนึงนะยกเว้นว่าหลุด 32นะฮะตอนนี้ก็ยอมปัจจัยก่อนก็ได้นะครับKBank ต้นทุน190บาทค่ะครับ KBank เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ตอนนี้มีข่าวลือค่อนข้างเยอะว่างบอาจจะไม่ได้ดีที่คอนเซ็ปต์ค่าเนี่ยหุ้นก็เลยลงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะหุ้นแบงค์เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าข่าวออกมาอย่างนี้นะครับแล้วถ้าหุ้นมันลงมาแล้วเคสที่หนึ่งคืองบออกมาไม่ดีอย่างที่คาดหุ้นก็จะลงไม่เยอะเนี่ยพร้อมลงมาแล้วนะครับสองนะฮะหรือถ้าเกิดว่าออกมามันไม่ได้แย่ที่หลายคนคาดนะครับไม่ได้แย่ที่ข่าวลือคาดนะฮะแล้วก็เป็นไปตามที่คอนเซ็ปต์คาดได้เนี่ยหุ้นอาจจะรีบาวด์กลับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวเคแบงค์ผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นจุดขายแล้วนะฮะถ้ามีอยู่นะครับแนวต้านนะฮะจะอยู่แถว185 185ค่ะนะฮะถ้าผล185ได้ผมเชื่อว่ากลับไป190ได้นะครับแต่ว่าเผื่อผิดทางจริงๆถ้าเกิดว่างบมันแย่กว่าที่เขาลือคาดอีกนะฮะคือหักกันไปใหญ่เลยนะฮะคือหลุด180ต้องคัดนะครับโอเคKKP KKP ต้นทุน66บาท50จะถือไปยาวๆหรือว่าขายดีคะครับสำหรับตัว KKP นะฮะปีที่แล้วต้องถามก่อนว่ากำไรมันดีเพราะอะไรนะฮะก็ดีเพราะว่าค่า FA ของเขานะฮะแล้วก็ตลาดทุนดูดีค่ะนะครับเขาก็อาจจะมีกำไรส่วนตรงนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของตลาดคุณอาจจะดูไม่ค่อยดีการ IB ก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถือต่อดีไหมนะ KKP เนี่ยผมมองว่าถ้าฟื้นขึ้นมาได้ก็หาจังหวะออกก่อนดีกว่านะฟื้นขึ้นมาได้หาจังหวะคือตอนนี้กำไรอยู่แหละครับคือเป็นหุ้นปันผลสูงจริงนะครับแต่ว่าปี19เนี่ยกำไรมันถอยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าปันผลจะยืนได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ๆ SD ก็หาจังหวะออกก่อนนะครับเพราะว่าเทรนด์ของเขาเนี่ยเป็นขาลงด้วยนะครับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขาเรียงตัวเป็นขาลงนะครับระยะกลางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพอกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยมันเรียงตัวลักษณะนี้เนี่ยก่อน SD หาจังหวะออกก่อนก็ดีนะแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถว60น่าจะ69นะฮะมองจาก68จนถึง69ต้านแรก68ต้านสอง69นะครับแล้วก็จุดคัทลอสจริงๆ66เผื่อไว้นะครับค่ะ66 stop loss โอเคคือตอนนี้คือต้นทุนเขา66บาท50ไงเพราะฉะนั้นก็ถือมีถือลุ้นได้อีกนิดนึงลุ้นอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าหลุด66ก็ไปนะคะไทยออยยังไม่มีขอแนวรับค่ะครับหุ้นไทยออยนะฮะอย่างที่ถามในตอนแรกนะฮะว่าเอาไงดีนะฮะงบมีไม่ดีลืมก็ว่าคุณว่าถามแล้วนะฮะอย่างที่บอกคืองบไม่ดีแต่งบไม่ดีเนี่ยออกมาแล้วผมเชื่อว่าลงก็ลงไม่เยอะแล้วหุ้นลงมาแล้วนะครับก็จะรอรับได้ครับสำหรับตัวไทยออยนะครับ stop loss 64บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน74บาทจำได้ละเมื่อกี้ก็แบบหาอยู่อยู่ตรงไหนWHA ค่ะต้นทุน3บาท39จะขายหรือว่าจะถือต่อดีคะ3บาท39มาคุณพัชสอนรู้สึกว่ากำไรหลายตัวนะคะเนี่ยแซวหน่อยอิจฉาออกนอกแนวตานะแต่ยอมรับนะเก่งนะเนี่ยแบบโอ้ลงกำไรหลายตัวเลยอิจฉาออกนอกแนวนอกตา404นะครับตาม404ก็ทำกำไรขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็รอรุ้นนิดนึงนะครับว่ามันก็คงจะเป็นภาพย่อลงมาหาแนวรับเขาแหละนะครับแต่ถ้าหลุด404ก็ขายก่อนโอเคแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือต่อไปก่อนนะเป็นลักษณะไซด์เวย์ต่อนะครับค่ะแล้วแนวต้านให้ประมาณเท่าไหร่4บาท28มั้ยที่ชนอยู่4บาท28จนถึง30นี่ฮะโอเคครับค่ะแต่ถ้าเกิดลุ้นแล้วมันผ่านไปได้มันก็จะไปใช่ไหมคะก็ถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้แต่ว่าอัพไซด์ก็จะเริ่มตึงสำหรับตัว WHA นะเพราะอะไรนะฮะตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองเป้าพื้นฐานเขาตอนนี้แค่4บาท50เองค่ะจะเริ่มตึงเหมือนกันนะฮะคือผ่านได้นะลุ้นผ่านได้ก็แนวต้านก็แถวเป้าพื้นฐานที่ทำเอาไว้นะฮะ4บาท50นั่นแหละโอเคคือไม่ได้มองไกลมากนักละค่ะออริจินยังไม่มี ขอแนวโน้มเอ๊ะไม่รู้ว่ามีปะขอแนวโน้มน่าจะมีแหละ ขอแนวโน้มค่ะ
ครับตัวโอรินะฮะก็รอสัญญาณการเบรกก็คงจะเป็นลักษณะบูลิชเดเวอร์เจนได้นะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่าแต่ถามว่าเด้งแล้วควรฟอลโล่ไหมนะฮะเล่นสั้นก็พอนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปีนี้ทั้งปีคงจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะดอกเบี้ยก็เป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็เจอมาตรการคุมเข้าไปอีกนะครับอาจจะทำให้การปล่อยสต็อกของเขาเนี่ยมีปัญหาตรงนิดนึงสำหรับกลุ่มอสังหานะฮะจะไม่เหมือนแลนด์เฮาส์ที่เขามีพวกโรงแรมห้างเข้ามาช่วยเสริมละเป็นตัวหนึ่งที่รอดนะครับเพราะฉะนั้นโอริเนี่ยนะฮะถ้าพ้นตรง7.15 บาทได้อาจจะเป็นการเบรกเอาท์7.15 บาทนะครับผ่านตรงนั้นได้แนวต้านอยู่ที่8 บาทนะมองไม่ไกลนะครับมองเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำกำไรมาก่อนนะครับแนวรับแนวรับนะครับก็แถว6.85 บาทค่ะ6.85 บาทแนวรับนะครับค่ะห้ามหลุดเท่าไหร่คะครับ stop loss เนี่ยโลที่ทำเอาไว้นะครับก็อยู่ที่6.25 บาทนะครับ6.25 บาทโอเคก็มี2ทางให้เลือกถ้ามันไม่เบรกก็ค่อยมารับ6.85 บาทแต่ถ้าเกิดเบรกก็7.15 บาทนะคะจุดเบรกนะคะแล้วก็แนวต้าน8 บาทนะคะแต่สถานการณ์ตลาดอย่างนี้เนี่ยอยากให้เบรกก่อนดีกว่านะแล้วก็follow ปุ๊บเนี่ยก็อย่าไปถือยาวค่ะนะฮะfollow ก็อย่าไปถือยาวด้วยค่ะก็ให้สั้นๆเหมือนกันครับBJC Burley Yuker ยังไม่มีน่ารับไหมคะ BJC นะฮะถามว่าน่ารับไหมนะครับตรงนี้เนี่ยระมัดระวังดีกว่านะฮะถ้าหลุด47เนี่ยจะมีแรงขายตามค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังนะครับคือเขาเริ่มยืนได้ตั้งฐานแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้หลุด47เพราะนั้นถามว่ารับได้ไหมนะฮะรับแล้วก็47ครับค่ะนะครับแนวต้านะฮะมองที่51 51โอเคนะครับคุณพศรบอกว่ากำไร5ตัวขาดทุน15ค่ะโอ้ถือหุ้นตั้ง20ตัวเลยอ่ะเยอะอ่ะดูตาลายเลยนะเนี่ย Quality House บอกว่ารับปันผลขอราคาเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยครับตัว Q House นะฮะราคาเหมาะสม3.50 บาทค่ะนะครับถามว่ารับปันผลดีไหมนะฮะเทนเป็นขาลงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ก่อน XD ก็ขายก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคืออสังหาอาจจะดูเหนื่อยสักนิดนึงปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปันผลออกปุ๊บก็กังวลเหมือนกันว่าหุ้นอาจจะไม่ไปต่อนะฮะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขายก่อนปันผลดีกว่ายังไม่มีขายปันผลดีกว่าถ้ายังไม่มีนะครับคือซื้อแล้วก็ประกาศปันผลก็หาจังหวะออกนะครับก็แนวรับนะครับถ้าจะซื้อนะฮะแถวๆ2.78 ตรงนี้เลย2.78โอเคนะครับ2.78นะฮะแล้วก็แนวต้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโชคดีจริงๆเนี่ย288ทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือในกรณีที่ดีนะฮะ288ทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยก็ follow buy ก็ได้นะครับ okay. ก็แนวต้านอยู่ที่แถวๆ304ก่อนนะฮะให้ที่เอามาไว้3บาท2ตังค์ก็ได้นะฮะ3บาท2ตังค์นะครับมองยังไม่ไกลนะครับแล้วก็เป้าพื้นฐานเนี่ยคือ3.50 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็คิดว่าคงจะขายก่อนปันผลถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยขายก็ถือรอนะฮะประกาศ XD ปุ๊บก็อาจจะมาออกนะครับโอเคผมเชื่อว่าหุ้นที่ปันผลสูงๆเกิน 6% เนี่ยก็คงจะมีแรงซื้อในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์นะฮะแล้วประกาศปันผลก็ระมัดระวังนะครับค่ะมาดูเซตก็นิ่งๆสนิทไม่ไปไหนนะคะขยับอยู่นิดเดียวเองอ่ะตอนนี้ 1,580.87 จุดนะคะบวกไป 3.46 จุดคือไป5จุดบวกแค่6จุดเองอ่ะแล้วก็เนี่ยลงมาจาก6จุดเหลือ3จุดกว่าๆก็เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยไซด์เวย์จริงๆนะคะคุณผู้ชมเอาใจช่วยทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณมิงนะคะคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณมิงค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตลาดมันก็เป็นเยี่ยงนี้ก็ใจเย็นๆนะคะใจร่มๆพักได้พักนะคะจะเล่นก็ดูรอบด้านนะคะดูสัญญาณดูปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลเข้ามานะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะติดดอยกันไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมพกหน้ากากด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สนับสนุนโดย Ken Group